นกที่ตื่นยามเช้าจะได้จับหนอนตัวอ้วนเสมอลืมเสมอโอ้เสมออากาศตอนดิได้แห้งเลยได้ยังบดได้ขี้ว่าที่พี่ลีนี่สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านเก่ากลางนะครับตำบลห้วยขานะครับอำเภอบุญลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับกิจกรรมเดอะซิมิอิ่มสุขครั้งที่2นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งเราเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเนาะกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนะครับมีทุนการศึกษามามอบให้นะครับมีของรางวัลมาแจกมีเกมมาให้เล่นมีของแจกเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆเดอะซินิมิอิ่มสุขไว้ในครั้งนี้แล้วก็โอกาสต่อไปด้วยนะครับไปเอาอาหารก่อนนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้เด็กๆได้รับความอบอุ่นจากทั้งอาหารการกินทั้งขนมนะครับของเล่นนะครับหวังว่าสิ่งที่ท่านได้มอบนะครับก็จะเป็นกุศลและเป็นประโยชน์นะครับที่หนุนนำเด็กๆพวกเราให้เกิดกิจกรรมการรักความสามัคคีนะครับความมีน้ำใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับก็หวังว่านะครับโอกาสหน้าทางโรงเรียนบ้านเก่ากลางจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะนะครับที่มานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ตอนนี้พี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนนะครับแล้วก็ยุทธซ่าสายชิวพี่หน่องบนอัวบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มากันทั้งคณะตรงนี้เราอยู่ที่ไหนวะยุทธซ่าบุญทริกครับบุญทริกบ้านเก่ากลางบ้านเก่ากลางก็ถัดจากโรงเรียนที่เรามาทำอยู่สักพักหนึ่งเนาะขับออกมา2 กิโลตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยเดี๋ยวเราไปถามพี่บอลอีกทีนึงเดี๋ยวพี่โอ๊ตเดินพาดูบรรยากาศการแคมปิ้งของพวกเรากันนะครับบรรยากาศดีแล้วก็ทำอาหารกินกันแบบคืนนี้น่าจะสนุกโอเคเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ1 2 3อ้าวล่ะครับท่านผู้ชมเอาโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โก้ครับพี่โก้กับพี่ซิวครับพี่ซิวพี่โก้นี่เป็นจะบอกว่าอะไรอาวุโสครับผมชื่อสุดในการนำไอบอลเนี่ยมันขี้คุยหรือมาเนี่ยบารมีพี่โก้แล้วกันขอเดินซื้อมิขอใช้ชื่ออะไรผมเป็นพ่องานวะผมเป็นพ่องานเป็นพี่โก้ทั้งนั้นแหละจริงซื้อมินั่นแหละแย่มากอันนี้หยอกกันแซวกันเล่นๆนะครับเพราะว่าพี่บอลนี่น่าจะหลับไปแล้วไปซื้อเสบียงอ๋อไปซื้อเสบียงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็นเจ้าของสถานที่ครับก็ประชาสัมพันธ์ถึงFC ของช่องอะไรอดอัวบ้านเพื่อนครับฟ้าปิดเลนแล้วก็ยูซ่าสายคิวเซรามิแล้วก็ออฟต้าอย่างอีกนี่แหละเอาเงี้ยกันประมาณนี้แหละประมาณนี้พื้นที่นี้ก็เป็นตำบลห้วยคาเป็นบ้านเก่ากลางและก็บ้านบกเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนของติดสปป.ลาวระยะห่างจากนี้ก็ประมาณไม่น่าจะเกิน7 กิโลเมตรนะครับก็ถ้าจะมาตั้งแคมป์กันที่นี่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เขตติดต่อชายแดนก็เหมือนที่เราไปช้างหมู่ช้างอะไรเนาะเราต้องขอเจ้าของพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับพวกเราเนาะแต่วันนี้ก็ทำความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ใช่ครับผู้นำใช่ไหมใช่ครับผู้นำชุมชนด้วยก็คือก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ครับพี่อะไรนะพี่ใหม่ด้วยที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับก็บอกกล่าวแทนเซนามิเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วคำพูดเนี้ยบอกบอลมันต้องเป็นคนมาพูดทีนี้ต้องจบด้วยแต่ว่าของห้วยคานี่มีอีกซิกเนเจอร์หนึ่งคือภูหินด่างนะครับอยากให้ไปเพราะว่าเป็นอันซีนจริงๆเป็นพื้นที่ไม่เปิดด้วยการเข้าต้องขออนุญาตอย่างเดียวหลายๆคนที่ไปแล้วก็เขาแชร์ในเฟซในหลายๆเพจไกลไหมครับจากนี้ไปภูหินด่างก็ไกลพอสมควรแต่อยู่ในเขตตำบลประมาณกี่กิโลครับประมาณ30 กว่ากิโลไม่ไกลแต่ว่าเส้นทางก็ครับเส้นทางก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง4 วิวได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นทัวริงล่ะทัวริงได้แต่ว่าถ้าเนกเก็ตนี่ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้ครับได้ครับถ้าใจถึงแสดงว่าโหดมากไปสุดแล้วอยู่ที่ศูนย์ได้ครับถ้าใจถึงเนกเก็ตไบค์นี่ได้อยากให้ไปเข้าไปเยี่ยมชมที่ภูหินด่างครับเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันโอกาสหน้าเราจะได้เตรียมตัวมาเชิญกลุ่มทาง YouTube ยูทูบเบอร์นักท่องเที่ยวหลายคนไม่เคยไปสัมผัสใช่ครับเราจะพาไปสัมผัสใช่ครับก็คืออันนี้คือเป้าหมายของพวกเราทั้งที่ทำ YouTube เลยครับมันคนต้องรู้ว่ามันไม่น่าปล่อยให้มันโอ้โหมันต้องมาเยือนเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตกับพี่ยุทธพามาชมบรรยากาศเนาะโอเคครับผมแล้วก็ไปนี่ก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมินิทัวริงนะครับวันนี้มากันกี่คนเอ่ยมากัน4 คนนี่เต็นท์แบบกำลังดีกำลังสวยเลยครับ มาจากไหนกันครับผมเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยครับเนาะเคยมากันหรือยังยังนะครับมาครั้งแรกโอเคเหมือนกันครับผมคืนนี้น่าจะสนุกกันเนาะครับผมโอเคน่าจะหน้าที่อยู่จะมีหลวงพ่อแกพายเรือมาบิณฑบาตเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆทั้งช็อตโดนช็อตอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันชีพของเรานะครับตอนนี้เรากำลังฝากความหวังไว้ที่ยุซ่าของกินนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดกองไฟให้หน่อยพี่น้องไอ้ยะมายังไงไอ้ยะมาแอบถ่ายครับผมถ่ายภาพนิ่งเป็นอินเสิร์ตวิดีโอเลยเอาผมไปพันหนึ่งแล้วนะมาคนเดียวเป็นวนนี่ลองดูสวัสดีครับคุณแยกกันเลยโอ้ยไม่เอาต้องใส่เลยไม่กูขอโซดาสักแก้วนิดหน่อยสวัสดีครับฝาบิดเลนนะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมมานั่งตรงนี้ผมถูกแล้วเนี่ยเห็นไหมดูสิกินเลยใช่ไหมพี่บอลคนสดๆทั้งนั้นเลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะใส่อะไรมาหรือเปล่าไม่ใส่ผมไม่เชื่อใจพี่หน่องไม่ได้เลยว่ะอย่างเงี้ยไม่คงจะถูกเขาโซดาใส่ให้ทั้งเปลือกยอดทั้งเปลือกครับทั้งเปลือกโอ้ยตายแล้วต่อไปคงต้องมานี่แล้วแหละครับผมมาทุกเดือนเลยได้ไหมได้ได้สัปดาห์เลยนะโอเคฝากช่องเลยฝากมานะครับผมท็อปต้าชาแนลนะครับโอ้เดี๋ยวเรามีติ๊กเกอร์ให้นะครับเออนี่ผมพูดเลยครับผมอะไรนะครับฝากคุณตัวลิงด้วยนะครับจัดไปครับอันนี้นะครับติ๊กเกอร์นะครับแฮปปี้ไรเดอร์นะครับโอ้แฮปปี้ไรเดอร์สุดยอดครับผมฝากช่องเราก็ถ่ายกันเองดูกันเองจัดไปเดี๋ยวเราช่วยกันขอบคุณฟาปิเลนด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายทำกันที่ถึงที่เลยนะครับพี่โอ๊ตฟาปิเลนนะครับขอบคุณครับคนที่ตัวอะไรนะมันร้องยังไงนะอะไรนะไปทอดไหนแล้วเนี่ยจะลืมผมได้ผมได้ละวันที่ดวงตะวันแล้วเสร็จแล้วจะบอก สวัสดีตอนเช้าครับสาวๆสวัสดีค่ะตื่นขึ้นมาทำอะไรกันครับขี้ค่ะเปล่าค่ะเขาพริกเขาเกลือแช่งผัวอยู่เขาไม่ได้กินค่ะก็คือไม่ได้กินเมื่อคืนหนักน้ำชาไปหน่อยหนักน้ำชากับน้ำมะตูมเนาะหวานไปหน่อยค่ะตอนนี้ก็เลยมานั่งทำกับข้าวกันติดไฟก่อนค่ะไม่รู้จะติดหรือไม่ติดโอ้ไปทำติ่งกันได้ด้วยไม่ต้องอุ่นนะสวัสดีตอนเช้าของอีกวันครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนแล้วก็ทีมงานนะครับเราอยู่กันที่ห้วยวังสะพุงที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งสถานที่นี้เท่าที่ได้รับข้อมูลมานี่ก็ค่อนข้างอันซีนนิดหนึ่งก็คือคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆเนี่ยก็สวยงามแล้วก็อากาศกำลังดีด้วย 17-18 องศาตอนเช้าๆนี่มีพระอาทิตย์ขึ้นวิวแม่น้ำแล้วก็มีพระภิกษุท่านนั่งเรือมาบิณฑบาตอยู่ที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ท่านเข้าไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านเดี๋ยวถ้าตอนท่านกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเนาะตอนนี้บรรยากาศแบบว่าแดดออกสะท้อนกับพื้นน้ำนะครับสวยงามมากๆและอากาศดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันเนาะเดี๋ยวโพสพาไปดูโอเคครับไปแล้วกันไปสายต่อแบบนี้ไปน้ำตกห้วยหลวงครับครับน้ำเย็นครับต้องร้านมาโอ้ก็ปิดครับมันไปมีแบบไซส์มันคือไซส์ต้องต้องเตรียมหลายครับบรรยากาศเพราะว่าเขาขึ้นหอดเขาเลยขึ้นหอดไผ่เขาทั้งเล่างานทั้งเล่าคือหอดลูกขึ้นหอดป่ะข้างฝุ่นจะมีอยู่มีกินป่ะป่ะชีวิตลำบากด้วยครับบ่หัวกันผู้ใดผู้ละบรรยากาศตอนนี้ได้แห้งเลยได้ยังบ่อยขี่นี่ว่าที่ดีนี่ยดสูบยาตอนนี้วานมาแน่นอนมึงเดี๋ยวกาแฟมาเลยออกมาพร้อมเลยเนาะพร้อมระเบิดถังนี่เดี๋ยวพักห้าโอ้ยไม่สิว่าให้เขาคุยแต่เรื่องไร้สาระโอ้บรรยากาศแบบนี้เฮดรีสอร์ทนะเราเป็นพื้นที่ชลประทานว่ะมันหาไก่เองแล้วก็มีบรรยากาศดูสิพี่มองนึงกับผู้กระแตด้วยจะเป็นฟิลนี่จะเป็น